แบบนี้อันนี้ตัวอะไรนะเนี่ยตัวอะไรนะเนี่ยพารามิเซียมใช่พารามิเซียมนะครับนะมันแบ่งอะไรมันแบ่งแบบ binary fission binary fission อ่ะนะครับก็คือแบ่งแล้วจะได้สองเซลล์ที่เกิดใหม่เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมใช่ไหมอ่ะคราวนี้เหมือนกับการแบ่งเซลล์ของเซลล์อะไรอันนี้ต้องวิเคราะห์นิดนึงน้องต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับสเปอร์มาติดคือเซลล์สุดท้ายก่อนที่จะกลายร่างเป็นสเปิร์มสเปิร์มาติดไม่แบ่งเซลล์แล้วนะครับนะเขียนด้วยนิดนึงตอนนี้ไม่แบ่งเซลล์แล้วมันมีหน้าที่เดียวครับคือกลายร่างเป็นสเปิร์มครับนะไม่แบ่งเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็น อสุจิหรือสเปิร์มเข้าใจนะสเปอร์มาโตโกเนียจริงๆตอนแรกที่สอนว่าสเปอร์มาโตโกเนียมใช่ไหมสเปอร์มาโตโกเนียกับสเปอร์มาโตโกเนียมเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ถ้ามีหลายเซลล์เป็นพหูพจน์จะเรียกว่าโกเนียถ้าเซลล์เดียวเรียกโกเนียมหลายๆเซลล์เรียกโกเนียนะครับอ่ะตัวนี้2 n บอกให้แบ่งเซลล์ได้ไหมแบ่งได้แล้วก็แบ่งไมโตซิสได้primary spermatocyte แบ่งอะไรได้แบ่ง meiosis 1พี่บังไหมเนี่ยนะส่วน secondary spermatocyte แบ่ง meiosis 2ข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ข้อใกล้เคียงกันมากเลยนะเป็นหนูตอบข้อไหนข้อ4ก็ข้อ4นี้ก็เกือบถูกใกล้เคียงมากข้อ4คือข้อที่ใกล้เคียงมากแต่ข้อที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นข้อไหนให้เลือกอีกทีนึงข้อ2ดีกว่าข้อ3ไม่ควรตอบเลยนะครับเพราะอะไรแบ่งไมโอซิส1เนี่ยมันจะทำให้โครโมโซมลดนะแต่การแบ่งไบนารีฟิชั่นแบบนี้เซลล์ต้นกำเนิดกับเซลล์ลูกที่เกิดเนี่ยมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะเนี่ยพารามิเซียมแบ่งเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเราเรียกทั้งหมดอ่ะ2อันนี้ว่าเป็นอะไรกันน้องๆว่าตัวเนี้ยตัว A กับตัว B เนี่ยมันเป็นอะไรกันจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้ชิดกันยิ่งกว่าเป็นพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องกันเนี่ยพันธุกรรมคล้ายกันแต่หน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะน้องๆกับพี่น้องของเราหน้าเหมือนกันเป๊ะมั้ยถ้าไม่ใช่แฝดก็หน้าไม่เหมือนเป๊ะถูกมั้ยครับแต่2อันนี้จะเหมือนเป๊ะเลยพันธุกรรมเหมือนเป๊ะเขาเรียกว่าโคลนเดียวกันเลยเป็นโคลนเดียวกันเป็นโคลนเดียวกันตรงนี้กับตรงนี้นะครับไม่มีความหลากหลายเลยจะเหมือนกันเป๊ะแต่ถ้าน้องๆแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1อันนี้ไม่เหมือนเพราะว่าเซลล์ต้นกำเนิดแบ่งปุ๊บเอาโครโมโซมลดใช่ไหมไมโอซิส1เราจะตัดทิ้งไปไอ้ตัวนี้ไม่แบ่งเซลล์แล้วข้อ1ตัดทิ้งไปมันจะเหลือ2กับ4นะข้อ4นี่ใกล้เคียงมากแต่ข้อที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นข้อ2ครับนะข้อ4ใกล้เคียงเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วไมโอซิส2กับไมโตซิสเนี่ยมันจะแบ่งแล้วโครโมโซมไม่ลดเหมือนกันนะแต่ meiosis 2เนี่ยมันผ่าน meiosis 1มาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีความหลากหลายมาก่อนแล้วในขณะที่แบ่ง meiosis เนี่ยจะได้เซลล์ลูกกับเซลล์ตั้งต้นเนี่ยมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะเลยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นควรจะเลือกข้อ2ดีกว่านะครับโอเคนะ